เข้าบ้านเลยระวังตัวเองเขามีอะไรจะคุยระวังทางซ้ายเขามีอะไรจะคุยทางซ้ายเนี่ยเขามีอะไรจะคุยด้วยค่ะคุยมาเลยตัวเองตัวเองเขาซีเรียสนะคะไอ้ซีเรียสนี่ไว้กินตอนเช้ากับ นมปะนั่นมันซีเรียลค่ะตัวเองเขาจริงจังนะคะโอเคเขาเลิกเล่นก็ได้ตัวเองมีอะไรอ่ะเขาขอคุยกับตัวเองแบบจริงๆจังๆเลยนะจ้ะตัวเองเคยคิดถึงอนาคตบ้างไหมอ่ะฮะตัวเองเล่นเกมไปวันๆแบบเนี้ยเคยวางแผนอะไรบ้างปะก็เคยนะเคยเหรอเคยว่าอะไรอ่ะถ้าเรียนจบเขาก็วางแผนไว้ว่าเขาก็จะรับปริญญาตัวเองไม่รับเหรอต้องรับทุกคนเรียนจบแล้วทำอะไรใช่รับปริญญาใช่เลยอยากใส่ชุดคุยชุดคุยแล้วก็คุยกันหนวกหมูอ่ะเราเลิกกันเถอะตัวเองเฮ้ยตัวเองเขาหยอกเล่นจะเลิกเลยเหรอตัวเองไม่มีอนาคตตัวเองไม่เคยคิดไม่เคยคิดจะสร้างอะไรเพื่อพวกเราไม่เคยคิดสร้างอะไรเพื่อตัวเองเลยอ่ะเราเลิกกันเถอะเฮ้ยตัวเองใจเย็นนะคือเอาจริงๆคือเขาก็มีอ่ะเขาก็วางแผนไว้แล้วอะไรเงี้ยแผนอะไรเคยทำอะไรบ้างนอกจากเล่นเกมทำอะไรบ้างก็เพิ่งถอยรถมาใหม่อ่ะแล้วก็บ้านอีกหลังนึงนี่ยังไม่รวมหุ้นนะเดี๋ยวตัวคะฮะอะไรอ่ะรถบ้านหุ้นคือจริงๆเตรียมไว้เป็นแบบแอบๆคือไม่ต้องการให้เรารู้ก่อนใช่ไหมคือจริงๆตัวเองสร้างไว้ใช่ไหมไม่ตัวเองแบบนี้อย่าปล่อยมือค่ะตัวเองสร้างไปทำตอนไหนแล้วมันยังไงอะมันทำได้ยังไงอะคะเราอยู่ด้วยกันแต่เราไม่เคยเห็นตัวเองทำสิ่งนั้นเลยตัวเองทำได้ยังไงอะที่บ้านเราหรือยังไงจริงๆเขาไม่ได้สร้างอะไรอะแต่แค่แบบขอโทษขอแม่อะโทรกิ้งก็ได้เลยรวยแต่กำเนิดบ้านตัวเองเป็นเศรษฐีนี่เองเข้าใจแล้วคือเขาคุณพ่อคุณแม่มีให้อยู่แล้วไม่อยากเรียกว่าแบบเศรษฐีอะแต่คือเขาเรียกกันว่าแบบ I am millionaire I am the millionaireอย่างนี้นี่เองเขาเข้าใจตัวเองแล้วค่ะแล้วรถใหม่ของตัวเองคือรถอะไรอ่ะตัวเองอยากเห็นรถเขาขนาดนั้นเลยเหรออุ๊ยแล้วใครจะนั่งกับตัวเองอะอยากเห็นรถแล้วรถอย่าเรียกว่ารถธรรมดารถบังคับเขามีชื่อนะน้องแซมสันตัวเองเราเคยเห็นแล้วลูกคนรวยหลายคนอ่ะชอบเล่นรถบังคับคือรถเป็นบังคับก็ได้แต่ว่าบ้านเนี่ยบ้านเป็นแบบไหนเป็นแบบ2ชั้น3ชั้นบ้านจะอยู่แบบโซนไหนอ่ะเป็นบ้านแบบทองหล่อหรือเปล่าจะได้แบบพี่น่าจะแพงมากหรือสาทรเพราะมันจะมีตึกเยอะๆหรือมันจะอยู่นี่เลยยาตัวเองเดี๋ยวกระเบื้องหลุดมาทำอะไรเอาไว้ไปเผาไหมแบบอู้โอเคโอเคไม่เป็นไรโอเคเขาคุยใจตัวเองมันเป็นเรื่องของที่บ้านคือมันมีรถมีบ้านแล้วแต่อันนี้คือเล่นไงเพราะตัวเองขี้แกล้งหุ้นเนี่ยยังไงมันก็ต้องอยู่ในพอร์ตหุ้นเนี่ยจริงจริงตัวเองต้องเข้าใจใหม่นะอ่ะฮะหุ้นไม่ได้อยู่ในพอร์ตเฮ้ยหุ้นอยู่ในถุงหุ้นยนต์เอโลสวัสดีก้อยสวัสดีมึงไปสวัสดีที่บ้านมึงไปสรุป
คือมึงไม่มีอะไรสักอย่างอนาคตก็ไม่มีเราเลิกกันเดี๋ยวตัวเองจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้จะเป็นมุกเป็นโจ๊กแต่ว่าบ้านเขาเนี่ยธุรกิจพันล้านตำลึงนะสิตำลึงมันมีเป็นพันล้านมีอะไรอีกเฮ้ยอะไรอะไรแต่ว่าบ้านเราอะทำงานเกี่ยวกับตัวเลขขายหวยแหละสิมึงอะไรอีกมึงอะไรอีกมึงอะไรอีกโทรศัพท์เข้าโทรศัพท์เข้าเอาสิหม่อมแม่เหรอฮะแป๊บเดียวขึ้น3จุดแล้วเหรออีสุกอีใสอ่ะสิมึงเอาไงมึงยังไม่กดโทรออกเลยวางสายแม่มึงซะกูบอกเลยนะคนอย่างมึงเนี่ยไม่ต้องทำอย่างอื่นไปเล่นตลกบอกกับมึงแล้วเลิกเราเลิกกันเราเลิกกันเฮ้ยแต่ที่บ้านเราอะทำธุรกิจเกี่ยวกับสีดำนะเว้ยธุรกิจสีดำอะขายทาเนอะทำไมไม่รู้วะไม่หยุดที่ทุกท่านเห็นว่าพวกนี้มีอาการแปลกๆไม่ต้องสงสัยนะครับพวกนี้มันเป็นลูกหนี้ของผมเองวันนี้ครับผมจะพาทุกท่านไปดูลักษณะของลูกหนี้ว่าหลังจากที่เขาเนี่ยยืมตังค์ผมไปแล้วเขาจะมีลักษณะเป็นยังไงบ้างไปดูเลยครับเพลงเฮ้ยนิกกี้เฮ้ยเจ็บแผลอะไรวะเงินที่ยืมไปอ่ะมันน่าจะคืนเดี๋ยวกูมีกูคืนเองอ่ะมึงทวงอะไรหนาวะมึงก็ไม่ลำบากไม่ใช่เหรอเพื่อนมึงป่ะ stop นี่คือลักษณะลูกหนี้แบบที่หนึ่งครับจะชอบโวยวายยืนทั้งที่ตอนที่มายืมเนี่ยเขาจะมีลักษณะที่อ่อนน้อมถ่อมตนมาขอยืมเงินแบบแทบจะคลานเข้ามากราบแทบเท้าแต่วันนี้จากหน้ามือเป็นหลังมือกันเลยทีเดียวเพลงเดี๋ยวกูมีกูคืนเองอะสร้อยสวยนะอ้าววันนี้ก้าวเงินที่ยืมเราไปอ่ะเมื่อไหร่จะคืนอ่ะอุ้ยตอนนี้ยังไม่มีเลยไม่มีจริงคือไม่มีเลยเหรอไม่มีไม่มีจริงๆอ่ะจริงๆเห็นใจกันด้วยสิสต็อปนี่คือลูกหนี้ลักษณะที่2ครับชีวิตดีดีดีกว่าเจ้าหนี้อีกใช้โทรศัพท์หรูมีแหวนมีสร้อยกินเที่ยวช็อปไม่อั้นแต่พอทวงเงินกลับบอกว่าไม่มีเงินเพรทำอะไรวัยรุ่นไม่ทำอะไรทำอุปกรณ์อุปกรณ์อะไรเนี่ยกระปุกออมสินยืมตังค์ไงเงินที่ยืมไปอ่ะเมื่อไรจะคืนไม่ stopและนี่คือลักษณะลูกหนี้แบบที่3ครับแบบที่เห็นแล้วครับไม่มีไม่หนีไม่จ่ายทวงยังไงก็ไม่ได้คืนแล้วครับเพราะเขาไม่มีครับพอไม่มีก็จะบอกได้แค่ว่าไม่แบบวัยรุ่นท่านนี้แหละครับเฮ้ยนี่แหละครับคือลูกหนี้แบบที่4เมื่อกี้ผมส่งแชทไปบอกว่าพร้อยเงินที่ยืมไปเมื่อไหร่จะคืนคุณเห็นปฏิกิริยาเขาไหมครับย้อนภาพดูครับนั่นคือปฏิกิริยาของเขาเห็นแชทแต่ไม่อ่านไม่มองไม่ตอบแต่ถ้าผม
เปลี่ยนข้อความใหม่เป็นอีกแบบหนึ่งมันจะเป็นยังไงดูครับเพลย์ Stop เป็นไงล่ะครับพอเปลี่ยนจากประโยคทวงเงินเป็นพลอยยกหนี้ให้แล้วนะเขาก็จะมีอาการแบบนี้แหละครับดีใจแบบสุดๆไปเลยผมเตือนนะครับหากคุณมีลูกหนี้แบบผมให้ทำใจได้เลยครับว่าคุณจะไม่ได้เงินคืนแม้แต่บาทเดียวแต่สิ่งที่ผมจะทำนั้นแบบนี้ครับโอ้โหมึงซูมดูลูกผู้หญิงเหรอมึงสวยแล้วนิกกี้พี่จะทำยังไงกับเราดีนะเอาโทรศัพท์ดีกว่าถึงแม้ว่าพี่อยากจะได้อย่างอื่นกูพูดตรงๆเลยนะมึงนี่เหมือนมากเลยเนี่ยขอแล้วกันนะอุปกรณ์ไม่มึงขยับได้ไงเนี่ยไม่คนอื่นเขาไม่ขยับเลยเนี่ยไม่สต็อปสวยแล้วนี่สวยแล้วพรีอ้าวพรีพีหมดเลยเฮ้ยมันเมื่อยจังเลยอ่ะมันไม่เมื่อยได้ไงเฮ้ยนี่มาตามสต็อปมาตามกดเพย์กดอะไรเนี่ยเฮ้ยมันเอาอะไรของเองไปเต็มเลยนะโทรศัพท์แก้วแหวนเงินทองขึ้นมาเลยดูดิเงินแหวนเหมือนอะไรเนี่ยผมซ่อนอะไรไว้ไม่รู้เนี่ยเฮ้ยร้องได้ไงเนี่ยสต็อปแล้วไอ้แหวนมึงอ่ะจริงเหรอนี่ไงโอ้แหวนจริงด้วยแหวนเองไปแล้วมันเจ็บอะไรวะเมื่อกี้โดนลูกแหวนเข้ามอสมอสเหรอทำไมเสียงงั้นนะมอสไม่ใช่ตุ๊กตาใช่ไหมแม่ครับคือผมเดินอยู่ครับแล้วฝนมันตกอ่ะแล้วแม่เห็นแล้วผมเจอมันตากฝนอยู่ก็เลยพากลับบ้านด้วยครับไม่ได้มอสแม่กลัวแมวมอสจะเลี้ยงแมวไม่ได้มอสเอาไปคืนเลยมอสสงสารมันนะครับแม่มันมอสสงสารตัวเองก่อนสงสารแม่ก่อนลำพังตัวมอสจะเอาไม่รอดแล้วนั้นมอสจะเอาแมวมาเลี้ยงทำไมอ่ะลูกแต่แม่จะปล่อยให้มันตากฝนได้ยังไงอ่ะแม่สงสารมันอ่ะแม่ไม่ปล่อยให้มันตากฝนแหละหนูค่อยเอาไปคืนตอนฝนหยุดแล้วมอสเอาไปคืนเลยไม่เลี้ยงมอสอย่าให้แม่เห็นแมวอีกแม่กลัวแมวสงสารมันนะแม่นะผมขอร้องแล้วมอสแม่กลัวแมวมอสมันน่ารักนะแม่น้องแมวเมี้ยวเป็นเหมือนปลื้มมั่งรู้พออยากให้ลูกอยู่กับพ่อนะรอจังลูกใครรอจังแล่งกับใครฮะเอามันออกไปมอสมันน่ารักมากเลยแม่ผมขอเลี้ยงเธอครับเอาเสื้อผ้าเน่าๆของแกออกไปจากเตียงน้องปูอัดเดี๋ยวนี้เตียงน้องปูอัดเออตอนนี้ไปนี่เตียงนี้คือเตียงของน้องปูอัดเขาแม่พูดแบบนี้แสดงว่าต่อจากนี้ไปแม่จะให้ผมเลี้ยงมันเลยใช่ไหมทุบปากให้นะทุบปากให้นะทุบทำไมอะเรียกน้องปูอัดว่ามันได้ยังไงปูอัดลูกไม่ต้องเสียใจนะเดี๋ยวแม่จะทุบพี่มอสให้นะเอามากินข้าวหิวพอดีเลยแม่มาเฮ้ยแม่ของน้องแล้วผมอ่ะมอสโตแล้วมอสไปหาอาหารกินเองได้แล้วมอสอย่าให้เป็นภาระเดี๋ยวน้องเรียนแบบผมไปหากินเองก็ได้เอาไป 2,000 โอ้โหเยอะจังแม่ไม่เยอะยังขาดอีกตั้ง400ฮะเออมันไม่พอไงของเล่นน้องอ่ะ 2,400 ปูอัดแมวเรียกน้องว่ามันจำไม่ได้ปวดมาวันนี้ครับครับลูกรีบขึ้นมาแล้วลูกมาเร็วขึ้นมา
อยู่ข้างนอกนานไม่ได้เอาคาดเร็วนะลูกนะรีบขึ้นมาบนรถเพราะว่าในห้องโดยสารของเรานี่นะจ๊ะมีระบบกรองอากาศแบบสามารถจับฝุ่น PM 2.5 ได้ไม่งั้นเดี๋ยวลูกอยู่ข้างนอกลูกจะจามข้างในรถปลอดภัยแล้ววันนี้หมอม้าเอารถอะไรมารับผมครับเนี่ยโคตรสวยเลยอะ Isuzu X Series ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X โอ้ยเฮ้ยหมอม้าครับจ๋าว่าทำไมเสียงเพลงในรถคือแบบดังกระหึ่มมากเลยครับหมอม้าลูกหูถึงนี่นะระบบเสียงเป็นระบบเสียง Dynamic Surround Sound 6 ลำโพงนะคะบนรถคันนี้โอ้โหโคตรเจ๋งเลยหมอม้าไปซื้อมาตอนไหนครับเนี่ยหมอม้าไม่อยากจะบอกเลยนะคะว่าหมอม้าไม่ได้ซื้อหมอม้ายืมคุณลุงมาเอาหมอม้าจ้าทำไมหมอม้าไม่ซื้อมั่งอะครับผมอยากได้อะโอ้ยสันครับอยากได้หมอม้าซื้อแน่เย้เจ้าเพลงลูกชอบใช่ไหมรอให้หมอม้าถูกหวยก่อนนะคะหมอม้าซื้อเลยโอ้หมอม้าค่ะอุ้ยหมอม้าครับซันอยากได้แอร์พอร์ตนะครับหมอม้าโอ้ยซันบ้านเราไม่มีเครื่องบินส่วนตัวซันจะเอาสนามบินมาทำไมคะลูกไม่ใช่สนามบินแอร์พอร์ตครับหมอม้าหมายถึงแอร์พอร์ตที่เป็นหูฟังไร้สายอะครับอยากได้ใช่ไหมครับหมอม้าซื้อให้เย้รักหมอม้าฟังเองซื้อให้หมอม้ารอหมอม้าถูกหวยก่อนโอ้หมอม้าแล้วมาคุยแล้วรอถูกหวยก่อนสิลูกหิวใช่ไหมเย็นนะนี่คุณหมอม้าครับค่ะโอ้ยร้านนี้ร้านหมูปิ้งเจ้าดังเลยครับบอกได้เลยนะเจ้านี้อร่อยที่สุดในปัตตภีโอ้หมอม้าจ้าครับอยากกินครับอยากกินใช่ไหมอยากกินครับโอ้โหหมอม้าซื้อให้รอหมอม้าถูกหวยก่อนหมอม้ารอถูกหวยก่อนอยู่ดีๆอยู่ดีๆบอกแล้วไงถูกหวยเดี๋ยวซื้อให้เอ๊ะซันคะผลสอบออกแล้วไม่ใช่เหรอเป็นไงบ้างอะคะผลสอบนะคะผลสอบยังไงโอเคเหรอศูนย์ศูนย์นี่อะไรจะตั้งใจเรียนจะทำให้หมอม้าภูมิใจหน่อยอะได้ไหมได้ครับหมอม้าได้ครับผมจะตั้งใจเรียนได้เหรอได้ครับจะรอให้ผมถูกหวยก่อนนะครับรอให้ถูกหวยก่อนค่อยไอ้สายลูกใครวะลูกหมอม้าไงเราถูกหวยเหมือนกันใครไปสอนให้พูดอย่างนี้เนี่ยเหรอหมอม้าไม่ได้สอนนะรีบกลับขึ้นทางด่วนดีกว่าโอ้โหคุณครับจอดไกลช่องมากเลยครับค่าทางด่วน120ครับ120ครับ120สงสัยจะตังค์ไม่พอค่ะอ้าวเอาเราทำไงอ่ะก็ถ้างั้นรอให้ถูกหวยก่อนแล้วค่อยมาจ่ายได้ไหมคะหมอม้าอะไรของหมอม้าเนี่ยก็ได้ดิครับได้เหรอได้ดิครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวรอถูกหวยก่อนนะครับแล้วค่อยมาจ่ายแล้วกันโอ้ขอบคุณมากเลยครับค่อยมาเป็นงวดๆนะฮะเห็นยังกับตู้นะครับอะไรวะเนี่ยนี่ประเทศเรานี่ขึ้นอยู่กับการถูกหวยเหรอวะเพิ่งรู้เหรอลูกยืนมาชั่วโมงนึงแล้วเนี่ยใส่เยอะไปมั้ยแม่พริกอาจารย์ครับผม2คนนี่ไปกินข้าวได้ยังครับเนี่ยยังโอ้โหอาจารย์หิวเลยอ่ะตอนเนี้ยทำโทษก็คือทำโทษมันใช่ที่ไหนล่ะเอาแบตไปตีในห้องเหรอฮะเอางี้แล้วกันกูเผ็ดขึ้นสมองแล้วเนี่ยไปเอาอะไรก็ได้ที่โรงอาหารให้กูกินเอาแบบหวานหวานอะไรครูพูดนะให้มีหางเสียงด้วยมันอยู่ท้ายเรือหรือเปล่านั่นหางเสือฮะโอ้ยไปตอนนี้เลยช็อตเลยช็อตเอาอะไรก็ได้หวานๆที่โรงอาหารเลยนะครูเพนได้ครับได้ครับเร็วๆเลยนะได้ครับครูมาแล้วครับครูครับมาเลยมาแล้วครับเดี๋ยวอะไรก็ครูบอกเอาอะไรหวานๆไงนี่อะไรแกงเขียวหวานอะโอ้ยนิกกี้โอ้ยโอ้ยนี่หนูโง่หรือดูโง่เนี่ยไปหาอะไรหวานๆมาให้ครูเผ็ดมากเร็วมาได้ครับเฮ้ยไม่ต้องเดี๋ยวผมเองครับดีมากเหมือนให้มันไปเนี่ยผมไม่ได้กินข้าวพอดีหวานๆหวานๆ
ผมยืนอะไรยังเออยืนอยู่นี่แหละมาแล้วครับรวดเร็วทันใจใจแบนคือตับหวานครับโอ้ใจแบนผลหวานอย่าเพิ่งไม่บอกให้เติมน้ำตาลไม่ใช่ไม่ต้องไปกินข้าวเลยเอาแขนขึ้นเอาขาขึ้นเหมือนเดิมผมผิดอะไรครับเนี่ยหวาน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 แก้เผ็ดหวานแก้เผ็ดโอ้ยนี่ไม่หวานนะเนี่ยต้องหวานต้องหวานหอยหวานไม่ได้ปากหวานไม่ได้โอ้นี่น้ำจิ้มอันนี้เฮ้ยเดี๋ยวๆๆๆอะไรก่อนกินเอาตังค์มาก่อนคนละเท่าไหร่ล่ะ500 500แพงจังวะเก็บย้อนหลังด้วยครั้งที่แล้วก็ไม่ได้เอาไปพันนึงเลยโอ้ใจดีว่ะเออมันใจโอเครุยโอ้ยเป็นไงเป็นไงโอ้อร่อยดิร้านเดิมดิอร่อยอร่อยเฮ้ยมีเพลงใหม่แต่งมาสดๆเลยเดี๋ยวจะร้องให้พวกฟังผมพาให้นุ้ยน้อยอย่าปล่อยให้นุ้ยเหงาจากนุ้ยเป่าบ้าปะเขาบอกห้ามร้องเพลงตอนกินข้าวจะได้เมียแก่มันได้อยู่แล้วเพราะว่าเมียแก่เงี้ยนี่โบล่ำโบราณมากเลยนะนี่มัน2020แล้วเพื่อนงมงายว่ะเคี้ยวเสียงดังนะเนี่ยโบราณเขาบอกไว้นะเว้ยว่าถ้าเกิดเคี้ยวเสียงดังอ่ะเมียจะขี้บ่นเว้ยขี้บ่นนี่เคี้ยวเงียบก็บ่นเออว่ะเดี๋ยวดูผมเนี่ยยังมีความรู้สึกป่าววะไอ้ชาหมดแล้วอันนี้ชาอันนี้กาแฟเอาหมูลงเฮ้ย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 คอทำไมเอาหมูลงอย่าทำไมอ่ะอย่าเคาะกินอะไรเนี่ยอย่าเคาะเลยอะไรผมเหมือนเรียกผีมากินด้วยอย่าบ้าปะเนี่ยแล้วหอนี้มีประวัติอย่าอย่าหอนี้มีประวัติอยู่เฮ้ยนั่นไงไม่จ่ายค่าไฟเหรอเฮ้ยนั่นไงเฮ้ยเมียกูเองเดี๋ยวใครว่าฉันแก่ใครว่าฉันบ่นใครเก่งมากนินทาเรื่องเมียชาวบ้านเก่งมากไม่ได้ครับผมไม่ได้นินทานะครับผมแค่บอกว่าถ้าเกิดเคี้ยวเสียงดังอ่ะแฟนก็จะพูดจาไพเราะครับแล้วถ้าเกิดร้องเพลงตอนกินข้าวอ่ะก็จะได้แฟนสวยอย่างเงี้ยเพื่อนโชคดีเลยสาธุขอเกิดได้เจออย่างนี้บ้างและส่วนในเรื่องคอจานครับมันไม่มีจริงหรอกที่คอจานแล้วเรียกผีมาเห็นไหมครับจริงเป็นเรื่องจริงเขาว่างไงวะโจไอเนี่ยมันโดนรถชนตายมา7วันแล้วเออไอโจเหรอเนี่ยนั่งอยู่ข้างๆตายคู่เลยเฮ้ยขอบคุณนะที่เรียกกินซุกี้อ่ะเฮ้ยอย่าบอกนะว่าสองคนเป็นผีคุยกับผีอยู่นะเนี่ยยังมากเลยพี่เลยจะไปก่อนนะเออไปก่อนไปก่อนนั่งๆๆๆนั่งเป็นไงแผนเราสำเร็จไหมสำเร็จแล้วเด็กได้กินฟรีได้ตังค์อีกด้วยฉลาดที่สุดเลยเราเนี่ยเรามากินกันดีกว่าโอ้ครับมานั่งเหงาหงอยอยู่คนเดียววะคนอื่นไปไหนหมดกูรออีเจกับอีบอลลี่สิเบิร์นกูรอมันนานแล้วเนี่ยมันไม่มาสักทีอีกแล้วอีสองคนนี้ประจำสายมันใส่เสียงอะไรอะไรอะกูเดินก่อนกูเดินก่อนให้ทางนี้กูครับออกไปอีเจบอลลี่อีเจบอลลี่อย่าออกไปนี่มันที่นั่งฉันจะทะเลาะอะไรกันวะเนี่ยฉันเดินก่อนแล้วจะทำไงนี่มันที่นั่งฉัน
มาฉันนั่งก่อนฉันนั่งก่อนเอาไปอีเจ็ดนั่งไปเจ็ดนั่งไปเลยก็นั่งแล้วอ่ะของหนูของหนูของหนูไอ้ไรอีเกสฉันก่อนของฉันไม่ต้องขอให้ฉันก่อนกูตบได้กูตบได้เหมือนกันนะทำไมทำไมอีเกสทำไมร้อนต้องไหวสิตกลงของใครของฉันของหนูใช่ไหมหลบไปเลยเฮ้ยเดินยังไงวะไม่เห็นคนเหรอฮะต้นมันไม่มีใครจะมาด่าแกได้นอกจากฉันไอ้ฟันหยินนี่ขนาดมึงใส่แมสก์ยังเห็นฟันมึงเลยไอ้บอลลี่อะไรล็อกเลยล็อกอะไรกูไม่ใช่ประตูล็อกตบล็อกเลยอะไรวะเฮ้ยเดี๋ยวนี่แกด่าเพื่อนรักของฉันอย่างนี้ไม่ได้เฮ้ยล็อกตายฮนุมานถวายสังฆทานเลือดสียั่วบดพี่ยอมแล้วพี่ยอมแล้วคราวหลังอย่ามาด่าเพื่อนฉันอีกพี่ขอโทษพี่ขอโทษอย่าวิ่งแล้วทำเป็นตุ๊ดนะขอโทษละว่าแล้วตัวแม่เจ็ดสุดยอดเรามันทีมเวิร์กเสมออยู่แล้วมีชายบอลเล่พี่อะไรอ่ะมึงกอดกูไหมไม่ได้กอดมึงกอดกูปะกูไม่ได้กอดมึงกอดกูก่อนกูก็ตีมือเฉยแล้วกูเจ็บปะต่อยมันกูเจ็บเอาคืนปะนี่ขาตกลงใครครับน่ากินไหมตัวเองโอ้น่ากินนะยังมีอีกยังมีอีกอย่างสุดท้ายได้แล้วโอ้โหน่ากินทั้งเลยอ่ะกินอะไรมันก็ต้องน่ากินอยู่แล้วแล้งเฮียตีไม่เคยทำให้ผิดหวังนะโอ้เฮียเลยคุยกันนะไม่จำเป็นก็อย่าคุยเลยกับเฮียเพราะเฮียต้องทำงานมีลูกค้าเยอะบริษัทเวิร์กพอยต์เขาโทรมาสั่งข้าวเฮีย 3,000 กล่องเมื่อวานก็สั่งไป 4,000 กล่องเขาบอกว่าที่ข้างหลังยังไม่เต็มที่รีบเอาไปถมให้เต็มกล่องโอ้โหไม่ต้องสั่งข้าวก็ได้มั้งโอ้เฮียจะถมที่ขนาดนั้นสั่งทรายเถอะกินกันไปอร่อยหมกแล้วก็สั่งไหมโอเคโอเคไปเธอกินกันดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะรอแป๊บถ่ายรูปก่อนสินี่ไงเร็วๆนะเธอเขาหิวแล้วเนี่ยอันนี้ด้วยนี่ด้วยอันนี้นี่ฮะเธอถ่ายคู่กับของกินด้วยอันนี้ด้วยหรอมันต้องมีนี่อาทิตย์ละอย่างเลยนี่นี่โอ้ยสวยมากเลยขอมุมแปลกๆหน่อยขอมุมแปลกๆหน่อยแปลกยังไงอะโอ้โหต้องขนาดนั้นเลยเหรอตัวเองได้ยังเนี่ยเขาหิวแล้วเออกินเลยถ่ายเสร็จแล้วตัวเองนี่เหมือนผู้หญิงเลยกินถ่ายเลยอุ้ยที่บ้านนะอิ่มแล้วอ่ะนี่กันธรรมดาที่ไหนมีคุกกี้ด้วยคุกกี้เดี๋ยวอย่าเพิ่งกินนะถ่ายเลยเยอะแยะทั้งหลังเนี่ยนี่ถ่ายคู่กับตัวเองด้วยนี่ถือไว้ถือไว้นี่2 มือเลยแกนน้ำด้วยนี่มุมนี้เฮียครับว่าไงก๋วยเตี๋ยวครับน้ำใสนะครับเฮียได้เลยขอบคุณครับผมจัดให้เอ้าวันนี้ไม่สั่งอะไรเหรอเธอไม่เอาอ่ะเธอแบบนี่ไม่เข้าใจเหมือนกันว่านี่ก็ไม่ได้กินอะไรเลยนะเนี่ยแล้วทำไมถึงน้ำหนักขึ้นก็ไม่รู้อ่ะงงไปหมดแล้วเนี่ยอ๋อไม่ได้กินอะไรเลยใช่แต่น้ำหนักขึ้นใช่เวลาเราอยู่กับเธอก็เห็นนี่เราไม่ค่อยกินอะไรอ่ะเดี๋ยวนี้แต่งงมากเลยทำไมน้ำหนักขึ้นก็ไม่รู้อ่ะทำไมน้ำหนักขึ้นอืมเธออยากรู้ไหมว่าทำไมน้ำหนักขึ้นวิเธอรู้หรอนี่เรารู้ไหนนี่ทำไมน้ำหนักขึ้นไม่ได้กินอะไรเลยไม่ได้กินอะไรเลยนี่นี่ขนาดแค่วันเดียวนะทั้งเทอมเนี่ยเมมไม่เต็มเครื่องเลยเหรอเขาก็มันแค่นิดหน่อยๆนะเธอรู้แล้วใช่ไหมว่าทำไมถึงถ่ายไว้เนี่ยฮะโอ๊ยเขาก็นึกว่าเธอเป็นบล็อกเกอร์อะไรอย่างงี้รีวิวอาหารอะไรนี้ซะอีกบล็อกกุ้งบล็อกเกอร์อะไรล่ะเอาไว้บล็อกมึงเนี่ยแหละจะได้รู้ว่ากินอะไรเข้าไปบ้างวันนึงเนี่ยโอ้รู้ว่าหลงอยากถ่ายเราเธอดิเฮียงั้นหัวข้าวขาหมูจานหนึ่งเลยเอาแบบมันๆเลยนะ
ให้เลยเดี๋ยวโอ๊ตจัดให้จ้ะเดี๋ยวนะกูว่าไอ้ที่สั่ง 4,500 กล่องเนี่ยไม่ใช่เวิร์คพอยต์เลยล่ะเอาใครวะน่าจะเมียผมเนี่ยละครับเพียเอาไปถมกระเพาะมั้งเนี่ยโอ้โหกินขนาดนี้โที่เราจะประกวดเดือนของมหาลัยใช่และเรื่องการตัดสินใจยุติธรรมแน่นอนเพราะว่าพวกพี่เนี่ยไม่ลำเอียงเราต้องเอาคนที่มีความสามารถไม่ใช่หน้าตาถูกต้องโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าใครที่จะเป็นเดือนมหาลัยในวันนี้ใช่การแข่งขันแรกบอกเลยว่าวัดกึ่นวัดกึ่นมากคำถามแรกเลยนะคะคือถ้าสมมติคุณได้เป็นเดือนคุณจะทำอะไรให้กับมหาลัยคะน้องนนท์ค่ะไปค่ะตอบค่ะถ้าผมได้เป็นเดือนผมจะตั้งใจเรียนและสร้างผลงานให้กับมหาวิทยาลัยของเราครับก็โอเคเลยนะโอเคเลยนะแบบมีความมั่นใจมีความมั่นใจต่อไปน้องเท่เลยค่ะน้องเท่ว่าไงคะคำตอบโอเคตะกี้คือวัดจากเสียงจากกลิ่นแล้วก็การตอบคำถามทุกอย่างถือว่าได้1คะแนนไปนะคะน้องเท่โอเคเดี๋ยวเราจะไปต่อไปเราจะไปสู่การแข่งขันอันที่2กันเนาะมันคืออะไรการถ่ายรูปมันต้องรู้ว่าแบบมีมุมมีภาพแบบมีฮึกใครโพสได้ดูดีกว่าเอาคะแนนไปเลย1คะแนนโอเครอบแก้ตัวนั้นโดนนะไปให้เต็มที่นะอ่ะน้องโดนก่อนเลยค่ะไปไปอีกปังค่ะไปโอเคโพสโอเคนั่งอยู่หน่อยพอแล้วล่ะประมาณนี้อ่ะก็ใช้ได้นะค่ะเดี๋ยวต่อไปดีละตาเท่นะตาน้องเท่เลยค่ะเชิญค่ะน้องเท่แล้วไม่ต้องใจเสียอย่าเพิ่งเสียใจเอาเป็นว่าข้อนี้คะแนนเยอะที่สุดคือถ้าชนะก็คือชนะไปเลยใช่ข้อสุดท้ายคือทำอะไรตาร้องเพลงบ้องมีเสียงที่ดีมากใครร้องเพลงเสียงดีเสียงดีหรือเปล่าเสียงดีหรือเปล่าถ้าเสียงดีเดี๋ยวชนะไปเลยค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวรอดูคนแรกกันมาโดนน้องนนท์พร้อมแล้วเชิญค่ะ5 4 3 2เริ่มจ้าไปพี่ครับจ๋าอะไรจ๊ะผมเต้นด้วยได้ไหมครับโอ้ยเอาเลยได้เอาเลยลูกเอาเลยลูกอยากทำอะไรทำเลยครับ 3 2 1มาวิ่งเร็วนี่ไม่ใช่ไปมาวิ่งเร็วกว่าพี่ไม่มาครับครับมาวิ่งเร็วนี่ผมได้เป็นเดือนใช่ได้เป็นแล้วไปเลยอุปกรณ์การเรียนพี่อันนี้มันโซนขนมมึงแยกไม่ออกหรอนุ่นเครื่องการเรียนอยู่นุ่นโอ้ร้านกูเละหมดอ่ะมีดได้ละเออดีเฮ้ยมีดไงพี่ผมจะไปปอกทุเรียนเอานี้นะ
ร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งเหรอเอออย่าบอกมึงเอาไม่มีตังมาติดไว้ก่อนเฮ้ยขอบคุณมากพี่ช่วยๆกันเหมือนเดิมคนไทยขอบคุณมากพี่ยังไงดีหน้ากูไม่เฉาะเดี๋ยวสิก็นี่ไงก็แบ่งก็เพิ่งจะเลี้ยวเข้าร้านนี่แหละเอาอะไรบ้างแล้วนะเอาไม่มีฮะไม่มีหาอะไรเหรอครับครูไอเนี่ยค่ะไอพวกเครื่องเขียนอุปกรณ์ทั้งหลายอะค่ะมุมนู้นเลยครับครูไหนไหนมุมนู้นเลยเออเอานะเออเห็นแล้วเห็นมั้ยเนี่ยโอ้ยมันเป็นเรื่องปกติครูพูดอย่างนี้ได้ยังไงทำไมคุณไม่ห้ามมันทำถูกแล้วยังจะหาว่าทำถูกแล้วอีกครูมันทำถูกจริงๆพูดหยุดพูดหยุดพูดหยุดพูดไม่ห้ามใช่ไหมไม่ห้ามครูนี่แหละจะห้ามเองวัยรุ่นทำอะไรทำอะไรไม่ทำอะไรเนี่ยทำอะไรกอดกันอยู่หรือเปล่าเนี่ยกอดไม่อายฟ้าดินมั่งหรือยังไงฮะบอลไม่ไม่อายได้ยังไงเหรอเธอเป็นเด็กเป็นเล็กแล้วจะมากอดกันอย่างนี้เนี่ยมันไม่ถูกต้องมันควรหรือเปล่าควรดิควรบ้าที่ไหนเรามากอดเขาทำไมปล่อยเดี๋ยวนี้ไม่ถ้าผมปล่อยเกิดอะไรขึ้นคุณรับผิดชอบไหมปล่อยเร็วนี้มีอะไรคุณรับผิดชอบเองสามสองหนึ่งปล่อยแล้วปล่อยแล้วทำถูกแล้วครับครูบอกแล้วกอดไว้เฉยๆก็ดีอยู่แล้วนี่อีกหน่อยนี่กะจะล่ามโซ่แล้วนี่ถ้าไม่กอดแล้วมันจะเอาของไปเต็มร้านเลยเหรอนี่แหละมันชอบกินคิดเงินเลยพี่ทั้งหมดนี่ 3,800 อ่ะ 3,800 ได้เลยครูไวซะด้วยว่าไงหนุ่มไม่อยากกินอะไรแกเลือกเลยนะร้านนี้ก็อร่อยแต่ฉันมาฉันไปฉีดได้งั้นฉันกินง่ายๆก็ได้เดี๋ยวมาพี่ครับครับผมสวัสดีครับมีแมนยูอะอะไรครับน้องแมนยูเมนู น้องไปตลกกับพี่ยังไงเนี่ยร้านที่มีเมนูหรอกแต่น้องอยากกินอะไรสั่งพี่มาได้เลยเห็นนี่เห็นกะเพราหมูสับจัดให้เลยพูดจาดีถูกหูพี่เอาไปก่อนขอบคุณครับพี่มีคนเคยบอกมั้ยเนี่ยว่าอะไรฟันเหมือนเล้งหมูเลยไอ้นี่เนี่ยเจ้าพูดได้มีคําพี่ไม่เคยขําได้ขนาดนี้เลยเนี่ยปวดท้องเลยลูกก๋วยเตี๋ยวไม่ได้เลยพี่เอาเดี๋ยวมาเล่นกับพี่ตรงไหนนะพี่นะแล้วสวัสดีครับก๋วยเตี๋ยวชามเออครับได้เลยครับบะหมี่สบายเนาะปิดที่เปล่าคุยกับใครอ่ะคุยกับมึงอ่ะมึงเด็กใหม่ใช่ไหมเนี่ยใช่ครับถึงไม่รู้เรื่องอะไรเลยอ่ะที่ตรงนี้ที่ของกูดูปากนิชานะคะที่ของกูมันจะที่ของพี่ได้ไงนี่มันโรงอาหารขยับตรงไหนก็ได้เถียงคำไม่ตกฟากทีนะมึงอ่ะมึงเก็บเปล่ากินข้าวดีกว่าที่กูลุกอะไรอ่ะโยนช้อนโยนช้อนเอาแล้วเอาแล้วเอาเปล่าหาเรื่องมาเนี่ยฮะหาเรื่องหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้หามันที่สาธารณะใครจะนั่งไหนก็ได้ไม่ต้องกินไหมไม่ต้องกินข้าวไหมหาเรื่องนะพี่กูให้มึงลุกมึงก็ลุกดิก็ผมมาก่อนนะแล้วทำไมอ่ะแกอะไรอย่าไปยุ่งกับมันเลยแกเอามันคือใครไม่รู้ว่ามันมาหาเรื่องเราอะไอ้เจนมันเรียนที่นี่มาหลายปีแล้วแล้วมันก็ชอบนั่งตรงนี้แกเราไปนั่งที่อื่นเถอะไม่เอาทำไมอะนั่งแล้วนั่งเลยนั่งเลยแกจะลุกดีๆหรือให้พี่ถีบไม่ลุกทำไมเอาละมาดิมาดิมาดิน้องใจเย็นใจเย็นไม่ต้องพูดเฮ้ยน้องใจเย็นเฮ้ยน้องคือว่าสักโบกไหมอะสักโบกไหมอะเดี๋ยวพี่เคลียร์ให้ใจเย็นเดี๋ยวแล้วถีบยันเลยฟังพี่ดิฟังพี่ก่อนน้องเข้มไหมเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่ใจผมเลยเอางี้นะใจเย็นก่อนนะ
เดี๋ยวอันนี้ปุ๊บแล้วพี่ระพลน้องถือนี่ไว้ก่อนนะครับเอ้ยน้องเองช่วยยกโต๊ะกับพี่ไปตรงนู้นนี่ๆๆเดี๋ยวมานี่พอแล้วพอแล้วเสือเฮ้ยจัดการให้ละเรียบร้อยแค่นี้ก็จบไงอย่ามาแย่งที่กูที่นี้ที่ของกูรู้แล้วทำไมมันซ้ำชั้นสงสารมันห่วงที่ใช่ไหมพี่เปิดมันพี่ประตูที่ประตูทำความเคารพครูเพ็ญศรีสวัสดีครับสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนั่งลงได้ลูกขอบคุณครับวันนี้รายงานหน้าห้องนะพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะเลิกลักจังเลยเอางี้ครูให้คนที่พร้อมน่ะใครรู้ตัวก็ออกมาเป็นคนแรกมาไม่เป็นไรถ้าไม่มีใครออกมาเดี๋ยวครูเลือกเองนายนิกกี้เธอคนแรกสุดยอดเลยยอดเลยกล้าเลยกล้าออกคนแรกได้ไงเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยทุกคนคะทุกคนคะในขณะที่เพื่อนอยู่หน้าห้องสิ่งที่เพื่อนจะพูดตั้งใจฟังเพื่อนนะลูกนะป่ะสวัสดีครับคุณครูเพ็ญศรีแล้วก็เพื่อนๆที่น่ารักทุกคนนะครับผมนิกกี้ณฉัตรเลขที่12ครับเพื่อนแกล้งไม่เห็นมีใครแกล้งเลยเนี่ยต่อก็วันนี้นะครับผมจะมาพูดไปยืนมุมนั้นไปยืนมุมนั้นไปยืนมุมนั้นเขาแกล้งอ่ะถอยไปนายก้าวจิรายุทไปยืนมุมนี้ตรงกลางเฮ้ยครูจริงจังครูจริงจังถ้าใครไม่อึ๊บไม่หยุดขำครูจะหักครูจะหักครูจะหักอีกแล้วโอ๊ยเดี๋ยวนี่คือบ้านที่กำลังฮิตเลยนะอะไรเป็นโมเดลบ้านของโนบิตะมีโดเรมอนไหมอยู่ข้างในนี่นี่อยู่ข้างในประตูทางเข้าตรงนี้ประตูทางเข้าตรงนี้และนี่คือเหมือนจริงมากนะเหมือนจริงมากเลยคือแบบกว่าจะประกอบได้เนี่ยหลายวันเพราะว่าเขาสั่งตรงมาจากเนี่ยเป็นอีเบย์อะอีเบย์ใ
ช่ข้าวขาหมูจานหนึ่งครับเฮียข้าวขาหมูครับไล่เลยแต่ว่ารอนางนิดนึงนะเอ้าทำไมอ่ะเฮียเมื่อกี้บริษัทเวิร์กพอยท์โทรมาอีกแล้วบอกขอเพิ่มอีก 5,000 กล่อง 5,000 กล่องเอาไปถมที่เหรอเฮียเอ้ามึงไปรู้มากซะแล้วอ่ะนี่มึงดูตลกเยอะมึงรู้มากไงต่อไปนี้เฮียเล่นไปแล้วนึกว่ามีฉีกไงเออนึกว่าฉีกเฮียฉีกอะไรมึงฉีกจงเล็ดเทะไปหมดแล้วทำไมหัวแดงๆวะพี่ผมไม่รู้เนี่ยแต่รู้ว่าเจ็บมากเลยเนี่ยไปโดนอะไรมามันต้องมีอะไรสักอย่างนั่นแหละนี่ห่างไม้ห่างมือไปนานนะแต่คิดถึงจังเลยเฮ้ยเฮ้ยเป็นเล่นแนวรู้มากรู้มากเล่นแนวรู้มากเฮ้ยเมื่อกี้มันเอาหัวตีหัวจัดการมันตายนี่ตายนี่ครับเอ้าแล้วขวดจะตีอยู่แล้วอ่ะมีอินเสิร์ตแต่ไม่มีให้ตีหัวนักเรียนรู้เปล่าว่าครูน่ารักทุกคนเราเลย